ละครชีวิตรักยายอ้วนฉันจะไม่รักเธอว่าแล้ววาวาก็ขับรถมาส่งแม่ของอาชาที่บ้านของเขาบ้านของอาชาหลังใหญ่โตอย่างกับพระราชวังข้าวของเครื่องใช้โอ้อาล้วนเป็นเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงสั่งตรงจากต่างประเทศนี่บ้านคุณป้าหรือคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะสวยทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างสวยสวยมากค่ะใช่จ้าลูกชายไปทำงานป้าก็อยู่คนเดียวเหงาเหงาบริษัท KJ Group นะจ้ะหนูรู้จักไหมตายละ KJ Group เหรอคะวาวาก็ทำงานที่นั่นค่ะคุณป้าแหมช่างบังเอิญจังเลยนะคะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นป้าจะบอกให้อาชาขึ้นตำแหน่งให้หนูดีไหมจ๊ะเลื่อนตำแหน่งเอาให้สูง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 มากกว่าใครเลยเอาหรือเปล่าล่ะโธ่ไม่ต้องละค่ะคุณป้าถ้าเกิดว่าขึ้นตำแหน่งให้กับวาวาขึ้นเอาขึ้นเอาเกินหน้าเกินตาคนอื่นเขาก็จะนินทาเอาได้คุณอาชาจะเสียชื่อนะคะโอเคจ้ะไม่ต้องก็ไม่ต้องหนูนี่มักน้อยดีจริงๆเย็นนี้กินข้าวด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวป้าจะโทรบอกลูกชายให้มากินข้าวเย็นที่นี่ห้ามบิดพริ้วเป็นอันขาดวาวาพออกพอใจที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่ได้วางเอาไว้หญิงสาวแต่งตัวสวยมากินข้าวมื้อเย็นที่บ้านของเขาวาวาผมไม่คิดว่าแขกพิเศษของคุณแม่จะเป็นคุณวาวก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าคุณป้าจะเป็นแม่ของบอสไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าโลกช่างกลมอะไรแบบนี้ขอบคุณมากนะที่ช่วยแม่ผมไว้ถ้าไม่ได้คุณแม่ก็คงแย่เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างวาวาอยู่แล้วละค่ะต่อให้ไม่ใช่คุณป้าเป็นตาสีตาสาขอทานที่ไหนวาวาก็ช่วยหมดค่ะขอบคุณมากคุณเป็นคนดีจริงๆคุณวาคุณป้าขานั่งเฉยๆนะคะไม่ต้องให้แม่บ้านหรือว่าใครทำกับข้าวหรอกค่ะเดี๋ยววาจะโชว์ฝีมือเองนะคะอุ๊ยตายหนูทำอาหารเป็นด้วยเหรอจ๊ะหนูวาวาหน้าตาสวยๆทำงานบริษัทแบบนี้ไม่ค่อยเห็นใครเข้าครัวส่วนใหญ่ก็ซื้อข้าวกินไม่หรอกค่ะวาวอ่ะไม่ชอบซื้อข้าวกินเพราะว่าเขาอ่ะไม่รู้ใส่อะไรลงไปบ้างผักจะล้างสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผงชูรสจะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกค่ะแหมหนูนี่ดีจริงๆใครได้เป็นเมียแล้วก็โชคดีไปทั้งชีวิตเลยนะจ๊ะจริงเหรอคะคุณป้าถ้างั้นรอชมฝีมือของวาวานะคะฝีมือของวาวอ่ะเปิดร้านอาหารได้เลยนะหนูวาวนี่น่ารักนะลูกยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักครับแม่วาวาเขาอัธยาศัยดีคุยเก่งไม่ชอบเขาเหรอแม่ชอบเขานะคุยเก่งน่ารักไม่ถือตัวแถมยังเป็นคนดีแม่บ้านแม่เรือนผมมีคนที่ผมชอบอยู่แล้วครับแม่ใครนิสัยดีแน่นะหวังว่าคงจะได้ครึ่งกับหนูวาวาเธอชื่อกิฟซี่ครับเป็นผู้หญิงทำงานเก่งแล้วก็เก่งมากด้วยครับแม่อยากเห็นจะได้เปรียบเทียบกับหนูวาวาว่าสู้หนูวาวาได้หรือเปล่าสำหรับผมแล้วไม่มีใครดีเต็มร้อยหรอกครับคุณแม่วาวาเขาก็มีข้อเสียของเขากิฟซี่ก็มีข้อเสียของเขาคุณแม่อย่าเอาผู้หญิงสองคนมาเปรียบกันเลยครับแต่คนที่จะเป็นลูกเซอร์ไพรส์ของตระกูลเราจะต้องดี 100% เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเข้าใจไหมไอ้โจ๋ไอ้โจ๋เสร็จหรือยังมาแล้วจ้ะมาแล้วอย่าเร่งดิเดี๋ยวผมจะเอาอาหารไปวางไว้หน้าประตูเจ๊ออกมาเอาเลยนะเออวางไว้หน้าประตูนั่นแหละอย่าให้ใครเห็นเดี๋ยวฉันไปเอาแกแน่ใจนะว่าเป็นอาหารภัตตาคารที่ฉันสั่งแน่นะเจ๊รับรองอร่อยเด็ดเออแค่นี้แหละแล้ววาวาก็แอบออกไปเอาอาหารจากร้านเอามาใส่จานแกล้งทำเป็นว่าตัวเองเป็นคนทำอาหารพวกนี้เอง
รสชาติอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณป้าถูกปากหรือเปล่ารสชาติเยี่ยมยอดอร่อยทุกอย่างเลยจ้ะวาวาถ้าอยากกินอีกเมื่อไหร่ก็บอกนะคะวาวาแวะมาทำให้ได้เสมอทุกวันเลยก็ได้ค่ะมาบ่อยๆเลยนะจ้ะหนูอร่อยมากคืนได้กินแบบนี้ทุกวันทุกวันปากก็คงอ้วนยังไงจะให้ตาอาชาไปรับมาบ่อยๆนะจ๊ะจริงเหรอคะวาวาก็ชอบคุณป้ามากค่ะคุยสนุกคุยกับคุณป้าแล้วนึกถึงแม่นะคะแม่ของวาวอยู่ต่างประเทศถ้างั้นวาวขอตัวกลับก่อนนะคะไปส่งหนูวาสิอาชาครับแม่บอสคะก่อนกลับขอวาวเซลฟี่เป็นที่ระลึกหน่อยนะคะได้สิครับอาชาเข้ามาใกล้แล้วทั้งคู่ก็ถ่ายรูปด้วยกันวาวายิ้มพอใจพอรูปนี้เธอจะส่งตรงให้กับกิฟซี่กิฟซี่เห็นรูปความสนิทสนมระหว่างอาชากับวาวาก็รู้สึกเจ็บปวดลึกๆดังนั้นไปทำงานวันนี้เธอจึงออกอาการบึ้งตึงเมื่อเช้าทำไมไม่ร้อยผมไปรับผมบอกแล้วนี่ว่าจะไปรับไปส่งคุณฉันกลัวว่าคุณจะลำบากอะค่ะฉันไปเองได้ทุกทีฉันก็มาของฉันเองไม่ได้ลำบากสักหน่อยผมยินดีถ้าหากว่าลำบากผมก็คงไม่อาสาหรอกไม่เป็นไรค่ะที่หลังไม่ต้องฉันมาเองได้อะไรของคุณเนี่ยคุณโกรธผมเรื่องอะไรน้องกิฟครับไปกินข้าวเที่ยงกันพี่หิวแล้วได้ค่ะพี่โก้ขอตัวนะคะบอสอาชาเจ็บใจเธอไม่ง้อเขาก็ไม่ง้อเธอเหมือนกันกิฟซี่กับโบชวนกันมาฟิตเนสเล่นโยคะเพราะว่าอยากจะสุขภาพดีสองสาวชวนกันมาสีหน้ามีความสุขผ่อนคลายที่ไม่ต้องอุดอู้อยู่ในห้องทำงานทั้งวันหลังจากเล่นโยคะเสร็จก็มาเจอกับวาวาตายเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เลิกอ้วนรู้สึกว่าจะรักษาสุขภาพขึ้นนะจ๊ะกิฟซี่ฉันก็อยากรักสุขภาพเหมือนกันกับคนอื่นๆนะจ๊ะก็เลยชวนโบมาเล่นโยคะรักแต่สุขภาพนะอย่ามารักบอสเพราะว่าบอสเขามีเจ้าของแล้วฉันไม่เคยยุ่งกับใครถ้าคนคนนั้นเขาไม่มายุ่งกับฉันก่อนคิดว่าตัวเองสวยหรือไงก็แค่ผอมลงก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่หรอกทั้ง3คนเล่นโยคะด้วยกันแต่ส่งสายตาแสดงความเกลียดชังให้กันและกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับใหญ่อ้วนฉันจะไม่รักเธอค่ะมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ